คุณผู้ชมครับเราจะมารู้เขารู้เราดูเกมรุกของทีมชาติสิงคโปร์กันก่อนนะครับเพื่อศึกษาเกมให้กับทีมชาติไทยของเราเนี่ยต้องมาระวังลูกตั้งเตะเปลี่ยนจุดซึ่งเกมที่เจอกับทีมชาติไทยของเราเขาก็ใช้เทคนิคนี้ครับรวมไปถึงการเปิดจากด้านข้างให้ผู้เล่นศูนย์หน้าที่รูปร่างสูงใหญ่เข้าทำนะฮะเนี่ยทุกลูกเขาจะเน้นลูกโด่งเป็นหลักครับวิธีก้าคือต้องปิดไม่ให้คนเปิดบอลยาวๆลูกโด่งอย่างที่เห็นเนี่ยดูลิกครับก็สังเกตนะฮะทุกลูกของเขาจะเป็นการเปิดเป็นลูกโด่งหมดนะฮะเพื่อให้ผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งและสูงใหญ่ในการเข้าทำจากกลางนะครับจะถ่ายออกปีกและจากปีกจะครอสเข้ามาให้กับผู้เล่นที่สูงใหญ่และนี่ครับที่ทำประตูได้ในเกมที่เจอกับทีมชาติมาเลเซียครับก็เป็นการเปิดจากข้างแล้วก็ใช้ผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งนี่แหละครับสอดเข้ามานี่ฮะสอดเข้ามาแล้วจังหวะสุดท้ายก็เฉียบขาดทีเดียวที่2ครับก็ยังเป็นการบอมเข้ามาเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นความผิดพลาดของผู้สาประตูทีมชาติมาเลเซียลูกที่3บอมเช่นกันนะฮะเปิดให้ดูลิกครับเทคนิคของเขาจริงๆง่ายๆมากนะครับจากกลางเปิดให้มงชงแล้วก็ให้ศูนย์หน้าเข้าทำหรือไม่งั้นก็จากกลางออกปีกจากปีกโยนเข้ามาให้ศูนย์หน้าที่มีความสูงใหญ่เข้าทำฮะและนี่ครับเจอทีมชาติลาวเนี่ยจากกลางออกมาให้ผู้เล่นหมกชงให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเข้าทำครับเนี่ยก็หมกเช็ดมานะฮะลูกที่ได้ประตูของทีมชาติสิงคโปร์นะจะมาจากการเปิดบอลยาวฮะมีฟรีคิกหมายเลข19เด็ดขาดทีเดียวยิงเปลี่ยนเสาเข้าไปครับหมายเลข3เปิดลูกโด่งอีกครั้งหนึ่งฮะนี่ฮะต้องอย่าให้พื้นที่ของเขาในตำแหน่งปีกทั้งสองข้างหรือแบ็คทั้งสองข้างมีโอกาสได้ครอสเข้ามาครับหรือถ้าเปิดนะฮะต้องให้พื้นที่เขาเปิดระยะไกลๆฮะเราจะได้มีเวลาที่บังหรือเบียดกองหน้าเขาได้ครับอันนี้เขาเจอฟิลิปปินส์ครับรอบรองชนะเลิศใช้ความคุ้นเคยของสนามนะฮะชิงเล่นลูกสูตรเฉียดเปลี่ยนจุดแล้วก็พลิกตัวยิงเราจะเห็นนะฮะว่าเขาใช้บ่อยครับลูกสูตรเขี่ยเปลี่ยนจุดแล้วก็ให้ระวังศูนย์หน้าคนนี้ให้ดีครับนะแต่เรายังมีวิธีหยุดเขาได้นะครับถึงเขาจะยิงทีมชาติไทยได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่เล่นลูกจังหวะเดียวฮะเขาจะต้องมีพลิกมีโยกหลบ1จังหวะก่อนจะยิงทุกครั้งฮะนี่เจอทีมชาติไทยแล้วนะครับอันนี้ประสบการณ์ล้วนๆครับเขาใช้ประสบการณ์ในการเรียกโทษลูกที่2เนี่ยเขาจะไม่ยิงจังหวะแรกครับจะใช้อาศัยความคล่องตัวในการพลิกจริงๆศูนย์หน้าแบบนี้ถ้าเรารู้เหลี่ยมรู้ทางเขาเราบล็อกได้นะครับเพราะเขาไม่เล่นจังหวะเดียวอยู่แล้วแล้วก็เช่นเคยครับลูกสูตรเคลียร์เปลี่ยนจุดแล้วก็โยนเข้ามาให้รูปร่างสูงใหญ่หม่งชงหรือเบียดผู้สาประตูในการทำประตูนะฮะจริงๆลูกนี้น่าจะเป็นจังหวะฟาวกวินไปก่อนมาดูเกมรับของสิงคโปร์ครับใช่ว่าจากเกมลูกดีจากลูกโด่งอย่างเดียวนะฮะเกมรับเขาก็มีข้อผิดพลาดเช่นกันเมื่อเจอผู้เล่นที่มีความเร็วทั้ง2ฝั่งนะครับเขามักจะรับมือไม่อยู่นะฮะเนี่ยฝั่งขวาโล่งนะครับปล่อยให้อินโดนีเซียมีโอกาสได้ยิงครับแล้วก็ลูกประมาทครับเนี่ยลูกประมาทของผู้สาประตูของเขาทำมาซึ่งการพ่ายแ
หนึ่งครั้งในทัวร์นาเมนต์นี้ในการแพ้อินโดนีเซียครับเนี่ยพอเจอศูนย์หน้าของลาวครับเร็วๆจี๊ดๆนะฮะพวกผู้เล่นตัวใหญ่ๆกลับตัวไม่ทันทั้งนั้นนะฮะเนี่ยแทงทะลุช่องนะเกมที่เจอกับทีมชาติไทยไทยเล่นไม่ได้เพราะนั่นมันคือพื้นสนามหญ้าเทียมครับสนามมันสั้นด้วยฮะแล้วก็ความหนืดความลื่นของพื้นสนามมันต่างกันเนี่ยฮะผู้เล่นของทีมชาติลาวมีความคล่องตัวสูงฮะสิงคโปร์ก็เอาไม่อยู่เช่นกันแต่นัดนี้ทีมชาติสิงคโปร์ก็ชนะทีมชาติลาวไปได้ไปบี้เอาในครึ่งหลังนะครับใช้ลูกโมกบอมยาวๆเนี่ยหยุดผู้เล่นที่มีความเร็วความคล่องตัวไม่ได้ต้องทำฟาวล์แล้วก็ได้จุดโทษถ้าไม่ได้เตะในบ้านนะฮะกรรมการเป็นกลางเขาก็หยุดไม่อยู่เช่นกันฟิลิปปินส์นะครับความคล่องตัวสูงนะจะเห็นนะลูกเคาะตามช่องตามชิงนะฮะผู้เล่นสูงยาวของเขาเอาไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นเรามีวิธีที่จะหยุดเขาได้ฮะถ้าดูคลิปนี้แล้วก็ศึกษาวิธีการเล่นของสิงคโปร์ให้แน่ชัดครับ